การคิดนะคะลองฝึกสังเกตการคิดของลูกนะคะเช่นอยากได้ของเล่นแต่แม่ไม่ยอมซื้อให้ลูกแก้ปัญหาด้วยวิธีใดนะคะอันนี้คือขั้นของพัฒนาการของเขาด้วยนะเขาแก้ปัญหายังไงนะคะแล้วก็ลูกพยายามทำยังไงมาดูกันยืนนิ่งเฉยๆเดินหนีไปไม่เอาก็ได้นะคะร้องไห้เสียใจร้องงอแงโวยวายนอนดิ้นกับพื้นโกรธแล้วทำหน้าบูดบึ้งไปตลอดทั้งวันแย่งของเพื่อนที่โรงเรียนไปอ้อนพ่อหรือปู่ย่าให้ซื้อให้แทนโต้เถียงกับแม่จะเอาให้ได้พูดบอกเหตุผลชักแม่น้ำทั้ง5เพื่อให้แม่ซื้อทำตัวดีๆพูดเพราะๆช่วยแม่ทำงานแล้วลองออดอ้อนขออีกทีอันนี้คือไล่จากลำดับพัฒนาการเลยนะคะยืนนิ่งเฉยเดินหนีไปไม่เอาก็ได้ทั้งที่ตัวเองอยากได้มากชอบมากนะคะอันนี้คือยังไม่เข้าสู่การที่จะมีขั้นพัฒนาการสมาธิจดจ่อแล้วตื้อได้หรือว่ามีเหตุมีผลหรือว่าแม้กระทั่งภาษากายที่บอกว่าอยากได้ก็ยังไม่มีสีแนวแววตาก็ยังไม่มีอันเนี้ยนะคะอยู่ในขั้นที่ล่างสุดเลยเนาะขยับขึ้นมาหน่อยก็แสดงความรู้สึกออกมาได้ร้องไห้เสียใจนะคะเริ่มมีภาษากายนะคะเริ่มมีสีหน้าแววตาเนาะคราวนี้ขยับขึ้นมาหน่อยร้องไห้งอแงโวยวายนอนดิ้นกับพื้นนะคะจะเอาอะไรอย่างเงี้ยนะคราวนี้โกรธทำหน้าบูดบึ้งไปตลอดทั้งวันนะคะบางคนหนักไปกว่านั้นคือไปแย่งของเพื่อนที่โรงเรียนคราวนี้ไปอ้อนพ่อขอปู่ย่าอะไรเงี้ยก็คือขั้นพัฒนาการเริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆนะคะมีเหตุมีผลบอกเหตุบอกผลได้อันนี้คือขั้นพัฒนาการขยับขึ้นเรื่อยๆนะคะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมมตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแมมโชติลักษณ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะ okay.